เดี๋ยววันนี้เราไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำกันครับพอดี EP ที่แล้วนะผมบอกว่าจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะแต่พอไปถึงที่ร้านนี่ผมดันสั่งเย็นตาโฟนะก็เดี๋ยววันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยนะครับสูตรสุโขทัยแท้ๆเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นร้านไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเดี๋ยวมีลุงคนนึงนะฮะที่ในตลาดนะฮะพอดีผมผ่านไปผ่านมาก็จะเอาเงินเอาของแวะให้แกทุกทีนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันครับนี่นะแกจะนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงหน้าตลาดหน้าซอยเนี่ยครับโอ้ทางแดดร้อนเนาะแดดจะร้อนเนี่ยแกจะนั่งของแกตรงนี้นะเนี่ยแกจะนั่งของแกตรงนี้ทุกวันนะฮะก็ใครผ่านไปผ่านมาจะให้อะไรแกก็ได้นะให้เงินค่าขนมอะไรก็ได้หมดครับก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเลยครับวันเสาร์ด้านข้างผมตรงนี้นะฮะเป็นศาลหลักเมืองสวรรคโลกนะฮะก็เดี๋ยว EP ต่อไปผมจะพามาเที่ยวศาลหลักเมืองสวรรคโลกนะครับนี่ครับสีขาวสว่างสวยงามครับเป็นทรงพระปรางนะฮะเดี๋ยว EP ต่อไปเราไปเที่ยวกันครับนี่นะที่นี่นะก็ตรงนี้ก็เป็น4แยกนะตรงนั้นก็จะเป็นต้นช้ำฉานะซึ่งสามารถขึ้นไปบนนั้นได้นะเดี๋ยวผมจะพาเขาไปเที่ยวใน EP หน้านะบนนั้นนะจะเป็น2ต้นคู่กันเลยฮะแต่อีกต้นหนึ่งเหมือนเขาตัดไปแล้วนะตรงนั้นเนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเที่ยวกันนะอีพีหน้านะเดี๋ยววันนี้เราไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำกันก่อนครับเจ้าดังอีกเจ้าหนึ่งของจังหวัดสุโขทัยครับก็ถึงแล้วนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราจะมาในวันนี้นะฮะนั่นคือร้านตะปุ้ยนั่นเองครับผมเดี๋ยวผมมายูเทิร์นตรงนี้แป๊บนึงนะครับนี่ไปยูเทิร์นตรงนี้ก่อนร้านตะปุ้ยก็หาไม่ยากครับอยู่ติดถนนใหญ่แล้วก็อยู่เยื้องๆกับร้านเจ๊แฮเลยครับหาง่ายๆถ้าหาตะปุ้ยเจอก็หาเจ๊แฮเจอแล้วครับถ้าหาเจ๊แฮเจอก็หาตะปุ้ยเจอแล้วครับเอาง่ายๆ ยูเทิร์นก่อน ยูเทิร์นมาแล้วนะครับนี่ก็จะอยู่ซ้ายมือเรานะร้านตะปุ้ยตรงนั้นเจ๊แฮกับฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวซ้ายเข้าไปก่อนที่จอดก่อนตอนนี้คนเยอะเลยครับเนี่ยวันนี้วันเสาร์ด้วยคนตรึมจะมีที่นั่งไหมนี่อ่ะนี่ฮะคนเยอะเลยฮะเดี๋ยวไปหาที่จอดก่อนผมไปหาที่จอดแป๊บนะครับวันนี้ที่ร้านคนเยอะนะมันเต็มเลยนะวันเสาร์นะร้านนี้นะเป็นร้านที่ผมมาค่อนข้างบ่อยนะก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็ค่อนข้างจะเด็ดนะรสชาติจัดจ้านเดี๋ยวลองชิมกันครับอะไรนะอ
น่ากินนะป่ะเนาะมีเหลืองตรงนี้เนี่ยมีเหลืองตรงนี้มีเหลืองเด็ดขนาดไหนก็ลองมาดูกันนะจะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวลองดูลองชิมดีกว่าเดี๋ยวให้ป้าลองชิมดีรสชาติจะเด็ดสักแค่ไหนป้าลองชิมแซ่บๆเลยป่ะนะต้นเล็กนะต้นยำที่ตรงหมูตุ๋นเล็กต้นยำที่ตรงนี่ยังไงแซ่บไหมป่ะรวมหมูรวมที่เล็กต้นยำพิเศษที่โค้งสองแล้วก็เป็นเต็มเต็มเลยเดี๋ยวลองชิมกันครับจะแซ่บสักขนาดมีแจ๊ะแจ๊ะเองแล้วว่ะจบแล้วค่ะมาเที่ยวเลยแซ่บมากเลยป่ะคือเหมือนเราใส่น้ำมะขามเปียกมันแซ่บมากครับยอดมากเลยนะแล้วก็เทียบรองครับช่องนะครับของปวดบ้าผมเลยครับโอเคโอเค
มดไปเดี๋ยวต่อของหวานต่อหวานดีป่ะนะชื่นใจมากแล้วตอนนี้อิ่มเรียบร้อยแล้วครับสบายท้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเอารถก่อนครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดใครสนใจนะมากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำตะปุ้ยนะก็มาไม่ยากครับก็เลยสี่แยกคลองโพมานะแล้วก็อยู่ทางซ้ายมือนะก็ก่อนถึงโรงพยาบาลสุโขทัยนะอยู่ไม่ไกลจากสี่แยกครับใกล้ๆนี่เองครับก็ใครสนใจก็มาได้ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเจ้าแรกของสุโขทัยนะเขาว่าอย่างนั้นเห็นเขาเขียนป้ายไว้นะครับก็เดี๋ยว EP นี้ผมขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ